แล้วภาพก็จะตัดมาที่เทพีรัติการนิกนะครับซึ่งตอนนี้เธอก็กำลังดูการทดสอบของลูกชายของเธออย่างธานาทอสหรือก็คือลินซีเย่นะครับที่เธอนั้นเข้าใจผิดนั่นเองซึ่งลินซีเย่นะครับผมในขณะที่ทำการทดสอบเขานั้นก็ได้เผอิญช่วยเฉาหยวนมาได้ครับและไม่พอแค่นั้นครับทามอลลี่แล้วก็ทางไปหลี่ทู่หมิงเนี่ยรถที่พวกเขาทั้งคู่นั้นได้ขับก็ปรากฏว่าได้เกิดไปเหยียบระเบิดขึ้นนั่นเองทำให้ทั้งสองคนครับได้กระเด็นออกมาโดยที่ทางไปหลี่ทู่หมิงครับเขานั้นก็ได้กระเด็นมาที่ขอบน้ำตกนั่นเองและเขาก็ได้คว้าที่ขอบน้ำตกเอาไว้ได้ทำให้เขานั้นไม่ร่วงลงไปแต่ก็ปรากฏว่ามอลลี่นะครับที่กระเด็นมาด้วยกันนั้นเธอได้ร่วงลงไปจากน้ำตกเลยซึ่งไปหลี่ทู่หมิงนะครับก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้และหลังจากนั้นเองครับผมลิซี่เย่นะครับก็ได้มาทำการช่วยทางไปหลี่ทู่หมิงดึงทางไปหลี่ทู่หมิงนั้นขึ้นมาก่อนที่จะวิ่งหนีไปด้วยกันและตอนนี้ครับผมก็ปรากฏว่าทางพี่เฉินชิงจูนะครับผมลูกน้องของเขานั้นก็เริ่มโดนจัดการไปทีละคนโดยลูกน้องบางคนนะครับก็ได้ทำการสละนะครับให้ทางเฉินชิงจูนั้นนะวิ่งต่อไปและเขานั้นจะเป็นตัวล่อให้เองซึ่งหลังจากที่พวกลูกน้องของเฉินชิงจูนะครับได้โดนจัดการไปแล้วนี้เขาก็ได้โดนจับมาสารภาพบาปซึ่งคำถามนะครับก็เป็นประมาณว่าทำไมพวกนายนั้นถึงชอบเฉินชิงจูกันมากเขานะครับก็พูดไปประมาณว่าเฉินชิงจูนั้นนะเป็นคนที่ช่วยเขาจากแกนักเลงเอาไว้โดยที่เฉินชิงจูนั้นนะยอมสละที่จะไม่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยโดยการไปมีเรื่องกับพวกนักเลงผู้ช่วยชีวิตพวกเขาซึ่งสตอรี่ของแต่ละคนนะครับที่เป็นลูกน้องของเฉินชิงจูก็จะคล้ายกันและในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าเฉินชิงจูนะครับก็ได้หลบหนีมาอย่างที่หนึ่งและตอนนี้นั้นรู้สึกเหมือนกับว่าเขานั้นก็ได้ทำการท้าทายนะครับเหล่าคือบินโดรนนี้ให้ทำการยิงใส่เขาเลยและแน่นอนครับผมเฉินชิงจูนั้นก็ไม่รอดในเวลาต่อมาก็ได้ถูกโยนนี่ครับยิงจนตกรอบไปเลยซึ่งทางไผ่หลี่ทู่หมิงและก็ทางลินซีเย่เฉาหยวนนะครับพวกเขาทั้งสามคนนั้นก็ได้หลบหนีมาในซอกหรือภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งทางไผ่หลี่ทู่หมิงครับยามที่ได้เห็นลูกน้องของเฉินชิงจูนั้นสารภาพบาปเขานั้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีคนเคารพเฉินชิงจูจำนวนมากซึ่งทางไผ่หลี่ทู่หมิงตอนนี้ก็เดินไม่ไหวแล้วครับผมไผ่หลี่ทู่หมิงครับเตรียมที่จะทำการมอบตัวนะครับให้แก่ทางโดนแต่ก็ได้ถูกทางลินซีเย่กับทางเฉาหยวนนะครับแบกไปซึ่งก็ปรากฏว่าภายในซอกหรือภูเขานี่ครับผมดันมีถ้ำอยู่นั่นเองพวกเขานั้นครับก็ได้ไปพักกันซึ่งทางลินซีเย่นะครับก็ได้พูดกับเฉาหยวนไปว่าก่อนหน้านี้น่ะนายบอกว่านายนั้นอยากจะให้เขานั้นน่ะช่วยล้างบาปให้เรื่องมันเป็นยังไงอย่างนั้นเหรอทางเฉาหยวนนะครับก็ได้บอกว่าในสมัยที่เขานั้นยังอายุได้6ปีหมู่บ้านของเขานั้นได้ถูกทำลายซึ่งในขณะนั้นเองเขานั้นได้ทำการหยิบเคียวที่อยู่บนพื้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเขานั้นก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็สันนิษฐานว่าเขานั้นน่ะน่าจะเป็นคนทำลายหมู่บ้านเองทำให้ชางเฉาหยวนนะครับเศร้าใจไปแบบมากเขาปรารถนาที่จะได้รับการล้างบาปเรื่องบอลได้ยินนั้นเองครับผมทางไปหลี่ทู่หมิงนะครับเขานั้นก็ได้ทำการลุกขึ้นมาแล้วบอกไปว่าเขานั้นจะไม่สร้างปัญหาให้แก่ทางหลี่ซีเย่อีกแล้วและทางไผ่หลี่ทู่หมิงนะครับยังมอบปืนยิงสีให้แก่ทางลินซีเย่ก่อนที่ทางไผ่หลี่ทู่หมิงครับจะออกไปมอบตัวให้แก่ทางดวนแล้วบอกว่าให้ยิงมาที่เขาลินซีเย่นะครับก็ได้ทำการพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วซึ่งทางไผ่หลี่ทู่หมิงกับทางเฉาหยวนนะครับก็ได้โดนโดรนนั้นยิงไปซึ่งลินซีเย่ครับต้องวิ่งไปอีก6กิโลเมตรที่จะสามารถชนะการแข่งได้นั่นเองซึ่งภูมิประเทศของภูเขาลูกนี้นั้นเปลี่ยนไปตลอดเวลาจะทำให้ลินซีเย่นั้นหลงทางได้แต่ทางลินซีเย่นะครับผมแม้ว่าทางผนึกต้องห้ามของเขานั้นจะได้ถูกผนึกไปแล้วแต่เขาต้องก็ยังมีสกิลติดตัวนะครับที่ได้มาจากทางเทพีรัติการนิกอยู่นั่นก็คือการสามารถคุยกับสัตว์กลางคืนได้เองครับผมลินซีเย่นะครับได้ให้ค้างคาวนั้นนำทางไปซึ่งทุกคนนะครับก็ได้แปลกใจเป็นอย่างมากว่าทำไมลินซีเย่มันไปถูกทางกันได้วะแต่ในขณะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ทหารนะครับก็ได้เกิดเออร์เรอร์ขึ้นมาไม่สามารถตรวจจับสัญญาณของลินซีเย่ได้และในจังหวะนั้นเองครับผมลินซีเย่นั้นก็ได้วิ่งมาสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ครับได้มีคนนั้นกำลังรอลินซีเย่อยู่เขาคนนี้ครับได้ทำการแนะนำตัวเองว่าเขานั่นคือเซอร์ยาอยู่อู่เลี่ยงผู้ศรัทธาลำดับที่16ฐานเทพโบราณโดยเขามาที่นี่เพื่อที่จะทำการจับตัวลินซีเย่และหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้พุ่งเข้ามานะครับที่ทางลินซีเย่ซึ่งทำให้ลินซีเย่นะครับตกใจเป็นอย่างมากสถานที่แห่งนี้มันห้ามใช้ผนึกต้องห้ามใช่เหรอแล้วทำไมชายคนนี้ถึงสามารถใช้งานได้ถึงลินซีเย่นะครับที่ไม่มีผนึกต้องห้ามก็ได้โดนชายคนนี้ครับกระทืบไปอย่างเมามันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้ทำการจับกุมลินซีเย่และบอกไปว่าเขานั้นจะให้ทางเลือกแก่นายระหว่างเป็นคนของวิหารเทพโบราณหรือตายซะซึ่งตอนนี้ครับลินซีเย่ที่ถูกจับมัดด้วยเถาวัลย์สีเขียวนะครับผมก็ไม่สามารถขัดขืนได้แต่แล้วว่าลินซีเย่นะครับก็ได้ตอบไปเลยว่าไม่มีวันเสียเถอะซึ่งก็ทำให้ทางอูเลี่ยงคนนี้นะครับผมเตรียมที่จะทำการเผด็จศึกในทันทีแต่ก็ปรากฏว่าครับผมเทพีรติการนิกที่กำลังพูดคุยกับลูกของเธอหรือคือไหนะครับที่เธอคิดว่าเป็นลูกนั่นเองซึ่งไหนี้ครับเธอก็คิดว่าเป็นฮิปนอตนะและในจังหวะนั่นเองครับผมก็ปรากฏว่าเธอนะครับก็ได้ทำการหยิบนิทานครับขึ้นมาเล่าให้ไหฟังนิทานครับได้เป็นประมาณว่าได้มีหมีน้อยตัวนึงครับดันไปเก็บดวงดาวได้พอเก็บดวงดาวได้เสร็จปุ๊บมันนั้นก็ได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งก็ปรากฏว่าได้มีหมีขนาดยักษ์นั้นอยู่บนฟ้าซึ่งหมีขนาดยักษ์นั้นก็คือกลุ่มดาวหมีนะครับหมีนั้นจึงปรารถนาที่จะนำดวงดาวนั้นไปคืนซึ่งในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าในขณะที่เธอกำลังเล่านิทานนะครับแสงจากกลุ่มดาวหมีนั้นก็ได้สาดส่องลงมานะครับณที่ที่ดินสีเย่นั้นอยู่ก็ปรากฏว่าได้มีหมีขนาดยักษ์นะครับที่เป็นรูปลักษณะเหมือนกับกลุ่มดาวหมีนั้นทำการมาต่อสู้กับทางอู่เลี่ยงที่กำลังจับดินสีเย่อยู่นั่นเองซึ่งหลังจากที่ทางอู่เลี่ยงครับครัวพันกันอยู่สักพักหนึ่งหมียักษ์นะครับก็ได้ไปหาดินสีเย่ก่อนที่ดินสีเย่ครับจะได้บัฟพลังมา
กลายเป็นร่างฟิวชั่นแล้วครับระหว่างหลิวซีเย่กับทางหมีตัวนั้นก่อนที่จะพุ่งเข้าไปครับทำการต่อสู้กับทางอู่เลี่ยงซึ่งก็ปรากฏว่าการต่อสู้กับทางอู่เลี่ยงนี่เองครับผมอู่เลี่ยงนะครับไม่สามารถสู้หลิวซีเย่ที่ได้บัฟพลังมาจากเทพีรติการนิกได้เลยแล้วก็ปรากฏว่าทันทีที่หลิวซีเย่ครับสามารถเอาชนะอู่เลี่ยงได้แล้วอู่เลี่ยงนะครับก็ได้สลายหายไปซึ่งหลิวซีเย่ก็รู้ได้ว่านี่นั้นเป็นการฉายภาพโฮโลแกรมอย่างแน่นอนก่อนที่ทางหลิวซีเย่นะครับจะได้ปรากฏเป็นภาพโฮโลแกรมณวิหารเทพโบราณนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับผมเหล่าวิหารเทพโบราณนะครับก็ได้ทำการมองหลิวซีเย่ที่เป็นภาพโฮโลแกรมตรงหน้าโดยพวกเขานะครับได้ทำการยกมือขึ้นโหวตเป็นมติเอกฉันท์ว่าหลิวซีเย่นั้นคู่ควรแล้วที่จะอยู่ในวิหารเทพโบราณซึ่งทางหัวหน้าของวิหารเทพโบราณนะครับผมก็ได้บอกกับทางหลิวซีเย่ไปว่าเรานั้นได้เห็นพลังของหลิวซีเย่แล้วหลิวซีเย่นั้นเหมาะสมที่จะเป็นผู้ศรัทธาของ3เทพของวิหารเทพโบราณวินิลินซีเย่นั้นจะยอมรับที่จะมาหรือไม่ซึ่งลินซีเย่ที่เป็นภาพโฮโลแกรมอยู่นะครับผมก็ได้ทำการชักปืนสีนะครับที่เขานะครับได้มาจากปลายหลีทู่หมิงก่อนหน้านี้ทำการยิงใส่ทางรูปปั้นของ3เทพนั่นเองและลินซีเย่ก็บอกว่าไม่มีวันเสียเถอะก่อนที่ภาพโฮโลแกรมของลินซีเย่ครับจะสลายหายไปและชาววิหารเทพโบราณนะครับผมก็ได้คิดมาประมาณว่าถ้างั้นแล้วก็เราคงจะเป็นที่ต้องทำการกำจัดทางลินซีเย่แล้วลินซีเย่นะครับหลังจากที่ได้ใช้พลังแห่งดวงดาวจากเทพิรติการนี้ครับเขานั้นก็ได้กากเลือดออกมาพบกับตอนนี้นะครับผมทางหัวหน้าใหญ่นะก็ได้ทำการมาดูอาการของลินซีครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้ครับผมเหล่าคนอื่นๆนั้นก็ได้ตกรอบไปหมดแล้วหรือแต่ทางหลินฉีเย่เท่านั้นซึ่งเหล่าลูกน้องครับก็ได้ถามกับทางหัวหน้าไปว่าจะให้ยกเลิกการทดสอบหรือไม่แต่หัวหน้านะครับก็บอกไปว่าไม่ต้องและหลินฉีเย่นะครับก็ได้วิ่งต่อไปเรื่อยๆหลินฉีเย่นะครับได้วิ่งต่อไปจนกระทั่งยามเมื่อพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนี่เองครับผมเขานะครับก็ได้วิ่งมาถึงเส้นชัยจนได้ซึ่งพอมาถึงเส้นชัยนี่เองครับผมหลินฉีเย่ครับก็ได้เห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าแท้จริงแล้วเส้นชัยนะครับก็คือทิวทัศน์ของเมืองคังหนานและหลินฉีเย่ก็ยังได้เห็นภาพหลอนนะครับของทางเจ้าคงเฉิงที่มาปรากฏตรงข้างเขาซึ่งหลินซีเย่นะครับก็คิดว่าภาพทิวทัศน์ของเมืองคังหนานนี้นะเป็นเมืองที่คุณนั้นน่ะปกป้องและคุณนั้นน่ะเคยเห็นภาพนี้แล้วหรือยังและหลังจากนั้นเองครับผมหลินซีเย่นะครับก็ได้เป็นลมไปก่อนที่เหล่าทหารนะครับจะพุ่งเข้ามารับหลินซีเย่ซึ่งทางผู้บัญชาการนะครับก็ได้แสดงความยินดีกับหลินซีเย่ที่ได้อันดับ1และได้มอบของขวัญให้แก่ทางหลินซีเย่ซึ่งของขวัญที่ว่านะครับผมก็คือรูปของเจ้าคงเฉิงในสมัยที่เขานั้นยังเป็นทหารนั่นเองณต่อมาครับผมลินซีเย่นั้นก็ได้กลับเข้ามาในโรงพยาบาลจิตเวชของเขาณโลกแห่งจิตใจซึ่งเทพีรติการนิกนะครับก็ได้พูดกับทางลินซีเย่ไปว่าเจ้าคงเฉิงน่ะจะเป็นคนที่เป็นแรงผลักดันให้แก่เธอนะโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ